ถามแรกเลยแน่นอนถามทั้ง2ท่านเลยอันนี้ต้องแยกก่อนนะอันนี้จะอยู่ในวงการการตลาดจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ advertisement การโฆษณาอะไรต่างๆนะคะเราจะแยกเป็น2พาร์ทเนาะทีนี้อย่างแรกเลยค่ะคำถามง่ายๆคำว่า digital marketing เราได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วเกือบประมาณ 5-6 ปีกับ10ปีแล้วคำนี้ digital marketing กับการที่เรา transform สู่โลกยุค digital แต่คนก็ยังสับสนกับคำว่า marketing technology ว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะคะให้ท่านได้ช่วยสรุปสั้นๆให้เราได้เข้าใจกันสักนิดนึงค่ะเป็นพี่หรือผมดีครับได้เลยค่ะจะท่านไหนก่อนก็ได้ผมถามก่อนดีกว่าถามคนดูก่อนแล้วกันว่ามีใครรู้จักคำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งบ้างครับมีไหมครับมีบ้างแล้วใครเคยได้ยินคำว่ามาเทคหรือว่ามาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีบ้างครับมาเทคจริงๆมาเทคมันดูลึกกว่าคำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะมีไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับอาจจะไม่กล้ายกด้วยก็ได้ค่ะนะคะส่วนหนึ่งเอางี้ใครไม่รู้จักคำว่ามาเทคบ้างยกมือหน่อยครับใครไม่รู้จักยกไม่ผิดนะคะยกไม่ผิดนะถ้าใครไม่ยกนี่คือเดี๋ยวจะไปถามนะอันนี้น่ากลัวกว่ายกทุกคนเลยตอนนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังละกันความแตกต่างละกันผมเริ่มก่อนละกันนะครับพี่เอกก็ผมว่าคำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันคือการที่เราทำการตลาดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นผ่านโซเชียลมีเดียเซิร์ชเอนจินอีเมลคืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนดิจิทัลนะครับส่วนมาเทคเนี่ยมันจะเป็นคำสมาร์ทเนอะระหว่างมาร์เก็ตติ้งกับเทคโนโลยีอ่ะมาร์เก็ตติ้งคือการที่เราเข้าใจลูกค้าแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ตรงจุดนะครับส่วนเทคโนโลยีเนี่ยคือนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นใช่ไหมครับพอสองคำเนี่ยสมาร์ทรวมกันเนี่ยมันก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายที่มันอาจจะดูแอบสแตรคถ้าความหมายที่มันจริงแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเครื่องมือหรือว่ากลุ่มของเครื่องมือที่ช่วยให้นักการตลาดหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยครับทำการตลาดได้ดีขึ้นปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้นอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง2อันนี้ละกันครับอ่าฮะแล้วก็เชิญค่ะคุณเอกชัยลองแบบเป็นคำสั้นๆดูว่าแบบนะให้เข้าใจง่ายๆแบบเป็นบุลเลต์อะไรอย่างเงี้ยอธิบายอย่างงี้ก็ได้ฮะแต่ว่าตอนแรกที่มีคำถามเนี่ยผมก็แบบย้อนนึกชีวิตตัวเองย้อนไปในอดีตนิดนึงฮะเพราะว่าคือตอนแรกแล้วก็ตอนแรกที่organizer เชิญมาเนี่ยก็อยากเชิญตัวแทนของสมาคมโฆษณาดิจิตอลก็คือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็สมาคมมาเทคครับผมว่าสิ่งที่เราจะเทคเอาอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ของสองสิ่งนี้มันเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นผมเองเนี่ยก็เป็นกรรมการอยู่ทั้งสองสมาคมเลยโอเคมันเข้าใกล้กันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าย้อนไปที่มาเนี่ยผมเห็นด้วยกับที่คุณแบงค์บอกคือถ้าที่มาคือแต่ก่อนย้อนไปในอดีตอ่ะเอาแบบปูพื้นเลยนะมาร์เก็ตติ้งอ่ะเราก็ทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีเครื่องมือหลากหลายใช่ไหมฮะอยู่มาวันหนึ่งดิจิตอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์คอน sumer อย่างพวกเราก็ไปใช้ดิจิตอลมากขึ้นมันก็เลยมีเครื่องมือดิจิตอลเกิดขึ้นมานะฮะมากยิ่งขึ้นก็เครื่องมือเมื่อกี้ที่คุณแบงค์บอกเลยอีเมล SMS social network นะครับเพราะฉะนั้นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันก็เลยเป็นมุมมองในเชิงของเครื่องมือ ดิจิตอลช่วยมาร์เก็ตติ้งยังไงนะครับแต่ทีนี้พอมันช่วยไปเยอะมากขึ้นนะครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันเรา ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยมีคำว่ามาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่กว้างกว่าเหมือนที่อย่างที่คุณโมเดอเรเตอร์บอกนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นมุมมองที่ไม่ได้มองแค่เครื่องมือละมันจะแบบเหมือนพลิกทั้ง processการทำมาร์เก็ตติ้งครับทำอะไรบ้างเอาเทคโนโลยีมาเสียบแล้วช่วยให้เราแบบทำงานได้น้อยที่สุดมีเวลาไปดูแลลูกค้ามีเวลาไปคิดแผนการตลาดดีๆเนี่ยครับผมว่าความแตกต่างอย่างนี้แต่ว่าในที่สุดปลายทางของสองสิ่งมันจูนเข้ามาหาสิ่งเดียวกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งในยุคปัจจุบันและก็ยุคอนาคตดังนั้นเรามองเป็น2มุมแล้วกันเนาะก็คือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็คือการเอาดิจิทัลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเข้ามาทำในเรื่องของการตลาดแพลตฟอร์มช่องทางอื่นๆเอ่ยแต่ว่าถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีเหมือนเรากางแผนออกมาให้มันแบบซอยย่อยแล้วทีนี้เราจะเอาเทคโนโลยีไปแทรกในการตลาดของเราแต่ละอย่างได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะโอเคดังนั้นก็น่าจะเห็นภาพได้กว้างมากขึ้นแต่ทีนี้อยากสอบถามทั้งสองท่านว่ามันมีเคสสตัดดี้อะไรไหมที่น่าสนใจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบ้างนะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพี่เอกผมจะขอให้พี่เอกแชร์มุมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งละกันแต่ว่าผมจะแชร์เรื่องมาเทคละกันเอาใครก่อนดีครับ
เป่ายิงสูบโอ้ตาแล้วต้องเป่ายิงสูบชนะก่อนแล้วกันชนะก่อนนะโอเคเจอกันทุกวันได้เลยมันเลยเข้าใกล้กันเนี่ยเจอกันทุกวันเลยนะฮะก็เอาเคสสตัดดี้ใช่ไหมครับโอเคก็ผมว่าถ้าอย่างเป็นเคสสตัดดี้อย่างวันนี้ผมเดินเข้ามาในหอนะครับก็จะเจอบริษัทประกันทุกบริษัทในประเทศไทยนะครับก็ผมว่าแต่ก่อนเนี่ยบริษัทประกันเวลาทำโฆษณาเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการสร้างการรับรู้เนอะ awareness นะครับก็จะมีแบบบริษัทสีน้ำเงินทำหนัง emotional เก่งมากเลย ออกมาทีไรทุกคนก็จะแบบน้ำตาร่วงบริษัทสีชมพูอาจจะทำแบบโฆษณาสนุกสนุกมี privilege โปรแกรมเต็มตัวเลย อะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ ผมว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เวลาการทำการตลาดผมว่าทุกๆแบรนด์ตอนนี้ทำคล้ายๆกันคือนอกจากจะทำเรื่อง awareness แต่ก่อนให้ความสำคัญเรื่องการรับรู้และ awareness พอมีเรื่องเกี่ยวกับการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะมากยิ่งขึ้นนะครับมันเลยเปิดโอกาสให้เราทำการตลาดได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะพี่พูดเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแบ่งแมทเทคนะโอเคแบ่งกันแบ่งกันชัดเจนฮะโอเคครับก็พอมันเรื่องของการเอาตั้งแต่เรื่องของการสร้าง awareness เนี่ยนะครับคือเวลาการตลาดเราก็จะส่วนตัวผมเองก็จะย้อนกลับไปอธิบายในเรื่องของการทำเป็น marketing funnel นะครับก็สร้างการรับรู้นะครับทำให้คนสนใจตัดสินใจซื้อแล้วก็มาซื้อซ้ำสเต็ปง่ายๆแบบนี้นะฮะนะฮะจริงๆทุกท่านก็เอาไปใช้ได้นะถึงแม้เราจะเป็นแค่ระดับบุคคลก็ตามไม่ได้ระดับ organization ก็คือจดไปทำได้นะใช่ฮะพี่ตัวแทนก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีอ่ะผมเข้าใจพี่ๆตัวแทนบางทีเก่งกว่าทีมมาร์เก็ตติ้งของบริษัทอีกเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดใช่ไหมฮะเก่งกว่าอีกแต่ว่าเมื่อกี้วิธีคิดแบบเมื่อกี้มันก็อาจจะแบบเป็นวิธีการที่ทำให้การทำงานของเราแบ่งเป็นสเต็ปทำให้เขารู้จักเราก่อนนะครับทำให้เขาเริ่มสนใจทำให้เขาเริ่มพิจารณาทำให้เขาซื้อซ้ำนะครับทีนี้เดี๋ยวว่ากันแต่ละสเต็ปเลยว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งช่วยยังไงนะครับก็ทำให้เขาสนใจแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเคสสตี้ประมาณว่ามีหนังโฆษณาแล้วก็ยิงออกไปให้คนกลุ่มกว้างรับรู้นะครับแต่พอทุกวันนี้พอดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอามาใช้เยอะขึ้นมันไม่มีคำว่าแมสอีกต่อไปละนะครับมันเป็นแมสที่เราสามารถเซกเมนเทชันได้นะครับจัดกลุ่มออเดียนซ์ได้นะครับผมว่าหลายๆคนรู้แล้วแหละว่าสมมติเครื่องมือแบบง่ายๆเลยนะอย่างพวก Facebook Ad Campaign อย่างเงี้ยมันเข้าไปมันครีเอทเซกเมนเทชันตามความสนใจนะครับตาม interest แต่ละแบบได้นะครับเสร็จปุ๊บพอเขาเริ่มสนใจเสร็จปุ๊บพอเขาเข้ามาในเว็บไซต์เราหรือว่าเขาเข้ามาในแบบแพลตฟอร์มแอดไลน์เราเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มเก็บ data เขาเนาะนะครับนี่เดี๋ยวมาเทคก็จะมาช่วยต่อว่าเก็บ data ยังไงนะครับซิงกันไปนะนะครับแต่ว่ารอบที่2ที่เราสมมติเรายิงโฆษณาหาเขาบ่อยๆเขาก็เบื่อนะครับรอบที่2ที่เราจะไปคุยกับเขาเราอาจจะคุยกับเขาในวิธีอื่นอาจจะเป็น search marketing บ้างนะครับผสมผสานซื้อคีย์เวิร์ดที่เขาสนใจนะครับพอเขาสนใจเสร็จปุ๊บเริ่มอยากจะคุยกับเราแล้วให้เขาแอดไลน์นะครับเข้ามาคุยในเรื่องมาแชทกับเราก็จะมีมาเทคทูที่ช่วยเรื่องแชทเซ็นเตอร์เป็นเหมือนแชทเซ็นเตอร์คอยดึงคำถามจากผู้บริโภคจากหลายๆช่องทางมากองไว้ที่เดียวกันแล้วก็ตอบไปทีเดียวนะฮะสุดท้ายซื้อ3นี่โอ้โห CRM tools เต็มไปหมดเลยก็จะมีของ Martech ด้วยนะฮะทีนี้ case study ตามทุกๆแบรนด์ที่ทำเดี๋ยวนี้แต่ก่อนทำหนังโฆษณาทีเดียวเปี้ยงแล้วยิงออกไปคนทุกคนเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละหนังโฆษณา1เรื่องโอเคอาจจะมี1เรื่องนึงที่แบบว่าซึ้งๆอินๆยิงออกทีวีนะครับแต่ว่าพอมาอยู่บนโลกออนไลน์เขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวิดีโอชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ยิงไปตาม segmentation ต่างๆนะครับแล้วก็เก็บ data เก็บ lead นะครับทำเก็บเข้า CDP นะครับแล้วก็ทำการแบบยิงซ้ำทำให้คนรู้จักนะครับผมว่าตอนนี้ต้องเรียนตรงๆทุกวันนี้ถ้าหากมองย้อนกลับไป 2-3 ปีหลังอ่ะมันอาจจะมีเคสแคมเปญโฆษณาที่แบบเซ็กซี่แบบโอ้โหแบบไวรัลน้อยลงทุกคนจะมาทางนี้หมดนะครับก็คือมาทางวัดทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบละเอียดวัดผลด้วย ROI ได้แล้วก็ทำไปตามฟันเนลอย่างเงี้ยครับทีนี้เรามาเจาะได้ครับทางด้านของจริงจริงพี่เอกตอบแทนผมไปเยอะมากๆแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขยายความเพิ่มแล้วกันคือพี่เอกอ่ะเขาเล่าเจอร์นี่ใช่ไหมครับว่ามันมี awareness consideration decision รับรู้พิจารณาตัดสินใจใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละขั้นอ่ะเราสามารถเอามาเทคเข้าไปใช้งานช่วยงานได้มากขึ้นทุกอันเลยนะครับตัวอย่างเช่น
ในขั้นการรับรู้ละกันเราอยากจะทำให้คนเข้ามาเจอเรามากขึ้นเห็นเรามากขึ้นใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราควรทำอ่ะคือการที่เราเข้าใจลูกค้ามันจะมีเหมือนมาเทคมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าเนี่ยได้มากมายหลากหลายหลายตัวเลยนะครับผมแชร์เคสมานี้ก่อนละกันสมมติว่าเรามีคำถามหรือมีปัญหาอะไรเราจะทำไงครับเราจะหันไปถามฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราหรือเปล่าหันไหมครับไม่หันใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำอ่ะเราจะไม่ได้ถามพ่อแม่พี่น้องที่ไหนแต่ว่าเราจะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วถามอากูอย่าง Google ใช่ไหมครับหรือว่าณปัจจุบันนี้ครับทุกพวกชุมชนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีออฟไลน์แหละแต่ว่าจริงๆแล้วชุมชนที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันใหญ่กว่ามากๆใช่ไหมครับซึ่งคำว่าชุมชนออนไลน์เนี่ยก็คือพวกโซเชียลมีเดียที่คนอาศัยอยู่แล้วก็ปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันเรื่องที่เขาสนใจใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าพวกแพลตฟอร์ม Search Engine หรือโซเชียลมีเดียเหล่านี้ครับเขาเก็บข้อมูลเราไว้เยอะมากเขารู้หมดเลยว่าคนไทยอ่ะชอบปฏิสัมพันธ์เรื่องอะไรเห็นคอนเทนต์ไหนแล้วอยากจะไลค์คอมเมนต์แชร์เขารู้หมดเลยว่าคนไทยอ่ะเสิร์ชอะไรบ้างมีปัญหามีคำถามเรื่องอะไรแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเขาอ่ะแบ่งปันภูมิปัญญาเหล่านี้บางอย่างมาให้พวกเราผ่านเครื่องมือมาเทคด้วยมันจะมีเครื่องมืออย่างตัวอย่างเช่นชื่อว่า Google Keyword Planner หรือว่า Uber Suggest นะครับที่เราสามารถเข้าไปคีย์คีย์เวิร์ดบางอย่างแล้วเข้าไปคีย์เสร็จใช่ไหมครับเราจะเห็นเลยว่าคนไทยอ่ะเสิร์ชคำนี้ต่อเดือนมากน้อยแค่ไหนอย่างวันก่อนผมไปออฟฟิศพี่เอกไปสอนให้ออฟฟิศเขาใช่ไหมครับผมก็ไปคีย์คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรรู้ไหมครับหวยรู้ไหมครับเสิร์ชกันเยอะนะรู้ไหมครับคนเสิร์ชคำว่าหวยเท่าไหร่ต่อเดือนต่อเดือนใช่ไหมคนเข้า Google แล้วเสิร์ชเท่าไหร่ครับน่าจะเป็นหลักแบบ10กว่าล้านเป็นร้อยไหมจริงๆไม่ถึงเท่าไหร่คำว่าหวยแค่คำว่าหวยเลยนะนะครับประมาณ2ล้าน2ล้าน2ล้านคือคนเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าหวยคือ2ล้านแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคำอื่นอีกเช่นหวยวันนี้หวยพรุ่งนี้หวยเมื่อวานหวยงวดนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่ผมแชร์ไปในการแทร็กได้นะหรืออย่างอันนึงเคสนึงที่ผมเคยให้คำปรึกษาลูกค้าในอดีตละกันมีเรื่องนึงที่ผมเซอร์ไพรส์มากแล้วก็น่าสนใจมากคือเรื่องเกี่ยวกับประกันรถยนต์ละกันคือรู้ไหมครับว่าคนเนี่ยเสิร์ชคำว่าอะไรเยอะเวลาที่เขาอยากจะให้เหมือนรถเขาปลอดภัยคือเขาเสิร์ชคำว่าอะไรไหมครับเขาเสิร์ชคำว่าแม่ย่านางวิธีการไหว้แม่ย่านางในรถอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปเสิร์ชในระบบที่ผมบอกเมื่อกี้ครับ uh-huh. คือคนอ่ะเสิร์ชคำเนี้ยเยอะมากเหมือนกัน uh-huh. แล้วคือพอบริษัทเนี้ยคือเจอคีย์เวิร์ดนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเขาไปทำคอนเทนต์แล้วคนเข้ามาอ่านคอนเทนต์เขาโอ้โหเป็นหลักแสนเลย uh-huh. แม่ย่านางหรือถ้าเราขายประกันรถยนต์เราควรจะทำคอนเทนต์ว่าทำอย่างไรให้แม่ย่านางรู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้หาได้ว่าคนอ่ะเขาค้นหาเรื่องอะไรพอเรารู้แล้วว่าเราทำคอนเทนต์ดักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างพวก social listening tools นะครับเดี๋ยวผมมีเปิดรูปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมชี้ว่าตัวไหนคือตัวไหนแล้วกันมันจะมีพวกชื่อ white size mandala อะไรเงี้ยที่เขากวาดข้อมูลบน social media มาไว้ที่เขาทั้งหมดแล้วเขาก็จัดแรงค์ให้ดูว่าวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ไหนปังก็คือทุกท่านสามารถเข้าไปเสิร์ชดูเองได้เลยใช่ๆมันจะมีตัวที่ชื่อว่า White Size Trend ที่ใช้งานฟรีหรอถ้าเราอยากรู้ว่าอุตสาหกรรมประกันใช่ไหมครับวันนี้คอนเทนต์ไหนมาแรงเข้าไปดูได้เลยจริงป่ะใช่ๆโอเคได้เลยก็เดี๋ยวจริงๆก็อยากให้ดูเลยเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าตื่นเต้นแล้วต้องมีคอมเออๆจริงๆเปิดรูปก็ได้ครับแต่จริงๆอ่ะผมมีแค่ชื่อ tools ละกันนะครับ uh-huh. ไม่ได้เอาหน้าจอหลังบ้านมาให้ดู uh-huh. เพราะฉะนั้นน่ะคนก็อาจจะไม่เห็นภาพ oh. ต้องมีคอม oh. ผมจะเปิดคอมให้ดูเลยเนี่ยกดให้ดูได้เลยใช่ๆอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะ คือจริงๆแล้วอ่ะมันมีอีกหลายอันอันที่ผมอยากใช้อีกอย่างละกัน uh-huh. ที่มันอิงกับบริบทที่นี่ได้ uh-huh. ทุกคนมีใครใช้ LINE มั้ยครับทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะใช้ LINE กันหมดทุกคนใช่มั้ยครับมันจะมีเทคโนโลยีปัจจุบันชื่อว่า Beacon ความหมายคือสมมติว่าบริษัทประกันทั้งห้องนี้ใช่ไหมครับมีสักเจ้าใดเจ้าหนึ่งอ่ะใช้บีคอนอันนี้ใช่ไหมครับ uh-huh. เขาอ่ะสามารถยิงโปรโมชั่นอ่ะ uh-huh. เข้าไปหาไลน์ของทุกคนได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นเฟรนด์กันอยู่แค่ในระดับระยะใช่ไหมใช่คือทุกคนลองเปิดไลน์ขึ้นมาก็ได้ครับลองเปิดไลน์นะลองเปิดไลน์ขึ้นมาเลยทุกคนนะครับแล้วเราจะเห็นแบนเนอร์ข้างบนตรงเนี้ย uh-huh. ถ้าสมมติว่ามีธุรกิจไหนเขาใช้บีคอนอ่ะใช่ไหมครับคือมันจะขึ้นไปบนนี้อ่าฮะเออนะครับเขาจะยิงโฆษณาโดยที่เราไม่ต้องแอดเฟรนด์ด้วยซ้ำไม่ต้องแอดเฟรนด์เลยอยู่ดีๆเขาจะสามารถยิงเข้ามาที่ตรงเฮดไลน์ของไลน์เราได้เลยแล้วอันนี้คือโลเคชันเบสคือเขายิงเฉพาะหาคนที่อยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าเป็นคนเนี้ยสนใจเรื่องประกันมากๆแล้วอ่า
โอ้น่าสนใจมากแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่าไม่มีบริษัทไหนใช้นะครับถ้าเกิดมีใครอยากใช้นะครับก็ติดต่อสมาคมมาถึงได้เดี๋ยวแนะนำให้จริงนะคะทีนี้เราฟังในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งไปแล้วว่ามันมีทูลอะไรบ้างหรือว่าตัวเราเองเราจะทำยังไงให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้ามากขึ้นทีนี้ในเรื่องของนักโฆษณาการตลาดถ้าสมมติแผนถามคุณเอกชัยในเรื่องของการที่เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ยังไงให้โดนใจคือเราควรเน้นอะไรแล้วเราควรหลีกเลี่ยงอะไรโอเคมาเป็นคีย์หลักเลยโดนใจใช่ไหมครับจริงๆพอคือถ้าจะเอาให้โดนใจอ่ะคือมันก็อยู่ที่ว่าต้องเอาให้มันตรงอินไซต์นะครับซึ่งทำยังไงให้หาอินไซต์ให้ตรงใจในยุคปัจจุบันก็เมื่อกี้เหมือนที่แบงค์คุณแบงค์เล่าครับก็คือแต่ก่อนทำรีเสิร์ชถามเสร็จปุ๊บพอทำหนังโปรโตไทป์เสร็จปุ๊บทำรีเสิร์ชอีกรอบนึงครับวิธีการทำให้ตรงใจมันช้ามากเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่าหนังโฆษณาที่เราเห็นในแต่ละบูธเนี่ยจริงๆแล้วแม้กระทั่งกิมมิคเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคุณทำไมถึงเป็นกิจกรรมนั้นในหนังโฆษณาทำไมต้องเอาแบบคุณแม่คุณพ่อคุณลูกนั่งกันที่หน้าโซฟาบนทีวีโซฟาสไตล์นี้จริงๆของพวกนั้นน่ะมันเกิดมาจากอินไซต์ทั้งนั้นเลยซึ่งสมัยเนี้ยครับเราก็ใช้โซเชียลซิงทูอย่างที่แบ่งเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าทำยังไงให้ตรงใจก็คือมันก็ต้องทำมาจากใจคอน sumer นั่นแหละนะครับก็คือตอนเราก็ต้องไปฟังเขาก่อนนะครับแล้วก็อันนึงก็คืออันเนี้ยคือแล้วก็อยากจะเน้นความสำคัญคือต่อให้เทคโนโลยีอ่ะมันจะแบบเจ๋งหรือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันจะดีมันจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดไหนอ่ะมันปัจจัยความสำเร็จ 50% เกิน 50% นะคือยังเป็นคอนเทนต์แหละใช่ไหมฮะเครื่องมือมันเป็นสายวิทยาศาสตร์อ่ะ uh-huh. มันเป็นส่วนผสมระหว่างสายวิทย์และสายศิลป์เนาะ uh-huh. นะครับสายวิทย์อ่ะมันช่วยให้เราเข้าถึงคอน sumer ได้ตรงจุด uh-huh. นะครับได้get data get insight ได้ตรงใจมากยิ่งขึ้นแต่มันยังต้องการ creativity uh-huh. ในการนำเสนอนะครับ uh-huh. ซึ่ง creativity ในสมัยนี้มันก็มีอย่างอื่นมาช่วยเยอะมันก็มีแบบ generative AI ออกมา gen ภาพออกมาให้คนเทสได้หลายๆอย่างนะครับก็จริงๆแล้วผมว่ามันยังต้องเป็นส่วนผสมระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะอยู่นะฮะส่วนอันที่มันไม่ควรทำอ่ะอันที่มันไม่ควรทำสำหรับธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจประกันนะครับก็คือจริงๆแล้วnegative approach เป็นเรื่องที่แบบว่าเวลาคุยงานโฆษณากับลูกค้าก็คือคุยกันเยอะมากนะครับก็คือบางทีเราจะโฆษณาขายเรื่องสินค้าสุขภาพแต่ถ้าเราชูประเด็นสุขภาพในแง่มุมที่รุนแรงเกินไปเราก็เคยเจอเคสที่แบบว่าเราหยิบเรื่องนี้มาพูดเสร็จปุ๊บคนเทิร์นออฟเลยนะครับซึ่งในสมัยนี้ผมว่ามันก็เปิดโอกาสให้เราสามารถ test and learn ได้ง่ายทำ A/B testing นะครับคือสมมุติว่าเราอยากจะสินค้าตัวนี้มันเหมาะการทำ negative approach จริงๆหมายถึงว่าแบบมันต้องจี้ไปที่จุดจริงๆว่าแบบเฮ้ยโรคมะเร็งนี่มันตายง่ายขนาดนี้เสี่ยงเยอะขนาดนี้นะ อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะควรจะเก็บ negative approach อ่ะไว้ทำในชิ้นงานหรือชิ้น execution ที่มันแบบสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ง่ายไม่ใช่หนังโฆษณาตัวใหญ่เป็นเหมือนแบนเนอร์ที่ทำ A/B testing อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมแชร์เพิ่มได้ไหมครับคือคำว่า A/B testing อ่ะสมมติว่าเราทำเว็บไซต์ขึ้นมา1หน้า landing page ใช่ไหมครับไอ้เครื่องมือมาเทคที่เอาไว้ทำ A/B testing อ่ะมันทำอย่างนี้ได้ครับสมมติว่าเราส่งคนเข้ามาดู landing page อันเนี้ย 1,000 คนใช่ไหมครับเราบอกได้ว่างั้นของอย่างนี้ก่อน10คนแรกอ่ะขอให้ไปดูแบบ A แล้ว10คนที่2อ่ะขอให้ดูแบบ Bแล้วเทสกันดูว่าอันไหนให้คอนเวอร์ชันให้คนซื้อเยอะกว่าแล้วอีก980คนน่ะให้ส่งไปเวอร์ชันที่ชนะก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับก็คือเราสามารถเซตเอาไว้ได้เลยผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์และก็ศิลปะโอเคดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่หลีกเลี่ยงเชื่อว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยโจทย์คือเราต้องถามตัวเองก่อนเชื่อว่าทุกคนน่ะเราจะเป็นลูกค้าในบางอุตสาหกรรมอย่างวันนี้เราเป็นนายหน้าก็จริงในอุตสาหกรรมประกันภัยแต่เราอ่ะก็จะเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งบริโภคหรือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกคนคือลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นดังนั้นเราถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้แล้วตัวเราเองอ่ะอยากได้อะไรจริงๆก็ควรจะถามตัวเองก่อนเพราะว่าเราเองเนี่ยแหละก็คือลูกค้าที่มันเกิดเซอร์คูลเลชันในวัฏจักรเศรษฐกิจแห่งโลกนี้นั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการถามตัวเองว่าเราอยากเจออะไรและไม่อยากเจออะไรแค่นั้นเองนะคะก็จุดเริ่มต้นคือสิ่งที่เป็นตัวเราซึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คือไม่มีใครชอบอะไรที่รุนแรงอยู่แล้วการที่มาบอกว่าคุณอาจจะ
สมมติอย่างเงี้ยมาสมมติว่าเราจะไม่อยู่แล้วในอีก50ปีอะไรเงี้ยมันไม่มีใครอยากตายนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกคำพูดนิดนึงเออใช่เราก็แค่รู้สึกว่าทำไมแช่งหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเออเป็นการป้องกันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับคุณพี่นะคะในแบบรูทีนอะไรอย่างเงี้ยก็พูดให้มันรู้สึกว่าเออฉันเป็นห่วงเธอนะฉันไม่ได้แบบรู้สึกว่าฉันจะมาแช่งเธออะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็เป็นความรู้สึกดีๆทีนี้ถ้าสมมติเราแยกกันในเรื่องของ marketing automation เมื่อกี้เราพูดถึง marketing technology เนาะตอนนี้เรามาถึงคำว่า marketing automation แล้วว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพได้ยังไงแล้วมันจะดีสำหรับวงการอุตสาหกรรมประกันภัยยังไงได้ครับพอฟังคำนี้เริ่มมี buzzword ขึ้นมาอีกแล้วเริ่มยากขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเข้าใจยากก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเข้าใจง่ายให้ฟังโอเคmarketing automation มันคือการผสานเทคโนโลยีแล้วก็แผนนะครับต้องมาขอบคู่กันเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บข้อมูลลูกค้ามาได้ว่าลูกค้าอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรนะครับจากนั้นเนี่ยคือเรา personalize ตัว content ให้กับเขาในเวลาที่ใช่ในที่ที่ใช่นะครับประมาณนี้อันนี้คือเวอร์ชันยากอันนี้คือยากถ้าเวอร์ชันง่ายอ่ะผมอยากจะให้ทุกคนลองคิดตามประการสมมติว่าทุกคนเคยเข้าไปจองโรงแรมและเซว่าเว็บไซต์ Agoda Booking ใช่มั้ยครับสมมติละกันเราเข้าไปดูโรงแรมสมมติหัวหิน Marriott นะครับ Marriott ที่หัวหินใช่มั้ยครับเข้าไปดูเสร็จปุ๊บแล้วเรายังไม่ได้จองใช่มั้ยครับอีก1ชั่วโมงถัดมามี Agoda ส่งอีเมลมาหาเราบอกว่าเฮ้ยหัวหิน Marriott หัวหินเนี่ยกำลังลดราคาอยู่นะแล้วก็ใกล้เต็มแล้วคุณอยากคุณไม่จองถ้าคุณไม่จองมันเต็มนะนะครับ1ชั่วโมงนะครับถามว่าเขามีแอดมินข้างหลังอ่ะนั่งเช็คดูไหมว่าใครเข้ามาดู Marriott หัวหินบ้าง uh-huh. ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีระบบออโตเมชันเช็คว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเนี้ยเข้ามาเว็บไซต์หน้านี้เนี่ย uh-huh. ให้เราทริกเกอร์แอคชั่นบางอย่างอย่างเคสนี้ก็คือให้รอชั่วโมงหนึ่งแล้วส่งอีเมลไปหาหรืออันนี้คือชัดเจนกว่าผมว่าทุกคนเคยแน่นอนใครเคย F ของบนโซเชียลมีเดียไหมครับเอฟอยู่แล้วแบบว่าดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยหรอคืออาจจะดูไลฟ์หรือว่าเราอาจจะเห็นโฆษณาใช่ไหมครับเขายิงมาเห็นโฆษณาแล้วก็หุ้ยน่าสนใจมากแล้วเขาใส่ call to action บอกว่าสนใจพิมพ์บอกว่าสนใจในคอมเมนต์ได้เลยสมมติว่าผมไปพิมพ์ตอน2:00 ของวันเสาร์สนใจปรากฏว่าพิมพ์เสร็จปุ๊บไม่ถึง5วินาทีเขาส่งเมสเซจมาหาอินบ็อกซ์ผมใน Messenger ว่าสินค้านี้มีราคาอย่างนี้ซื้อแล้วจัดส่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถามว่าแอดมินเขาอ่ะก็เป็นคนที่ต้องกินต้องนอน ไม่สามารถมานั่งดูอ่ะเฝ้าตลอดเวลาว่าใครพิมพ์ว่าสนใจใช่ปะ อันนี้ก็มีคล้ายๆแบบเป็นแชทออโตเมชันน่ะที่เขาทำการดูดคอมเมนต์น่ะดูดคอมเมนต์เข้าอินบ็อกซ์นี่ข้างแล้วก็ส่งให้นะครับนี่ไงอันนี้ด้านหลังมาแล้วทั้งแก๊งเลยนะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูละกันเดี๋ยวผมขอย้อนก่อนไอตัวโซเชียลลิสเซนนิ่งที่ผมบอกคือแก๊งนี้แก๊งนี้โซเชียลลิสเซนนิ่งที่บอกว่าเอาไว้ฟังว่าบนโซเชียลคนพูดอะไรบ้างนะครับส่วนไอ้แก๊งที่เป็นแชทออโตเมชันเนี่ยคือแก๊งนี้เดี๋ยวตกเวทีมองเห็นใช่ไหมคะแก๊งนี้แก๊งข้างบนนี้คืออย่างตัวพวกเนี้ยสามารถทำที่ผมบอกได้หรือตัวที่ทำ marketing automation ส่งอีเมลส่ง SMS อัตโนมัติเนี่ยคือแก๊งนี้ marketing automation ใช่อันนี้ผมเอาของประเทศไทยมาให้ดูเป็นหลักเลยโอเคซึ่งก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะเผื่อว่าบางท่านเองเนี่ยตอนนี้คือเชื่อว่าทุกคนต้องการเติบโตอยู่แล้วล่ะการที่เราเป็นในนักประกันภัยในวันหนึ่งเราก็รู้สึกอยากที่จะมีบริษัทของตัวเองหรือว่าการที่เราสามารถเติบโตในสายงานได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้าไปช่วยคุณในวันที่เราไม่จำเป็นต้องมาจ้างคนหรือว่าไม่ต้องแบบว่าก่อให้เกิดแรงงานแล้วก็รายจ่ายที่มันแบบเยอะเกินไปต้องใช้คำว่าคนเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะคือคนเนี่ยเป็นมีหน้าที่ของคนเนี่ยคือทำสิ่งที่ AI หรือออโตเมชันเนี่ยทำแทนไม่ได้เช่นการเข้าใจระหว่างกันคนเรารับรู้ความรู้สึกระหว่างกันเนี่ยได้ดีกว่า AI แน่นอนอะไรเงี้ยหรือการเข้าใจบริบทที่มันซับซ้อนมากๆจริงๆ AI มันก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่ผมคิดว่าถ้ามันซับซ้อนมากๆอ่ะมันก็ยังต้องอาศัยคนอยู่อย่างไอ้เครื่องมือ social listening เนี่ยคือเขาใช้ AI นะครับแต่ว่าเขาเองก็จะมีคนคอยดูหลังบ้านว่าเอ้ยอันเนี้ยที่เขาพูดอย่างเงี้ยความหมายคืออย่างนี้จริงหรือเปล่าคือเครื่องมือ social listening มันเอาไว้ฟังอารมณ์ของคอนเทนต์ได้นะว่าอารมณ์คอนเทนต์เนี่ยมันบวกกลางหรือลบซึ่งเขาก็บอกมาว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาใช้ AI ส่วนนึงแต่ว่ามีคนดูหลังบ้านคือบางครั้งคนเราประชดไง
พูดว่าคนนี้ดีแต่ว่าดียอยักษ์กลันอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าจริงๆมันคือไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ก็ต้องมีคนอยู่ด้วยใช่ๆแต่ว่าเผื่อเราขายเองแล้วก็กำลังแบบคุยอยู่กับลูกค้าอีกท่านนึงอยู่แต่มีคนทักเข้ามาหลังบ้านเต็มเลยก็ให้เขารับไปก่อนนะคะกับตัว Marketing Automation ครับอันนี้คอนเซ็ปต์คร่าวๆคอนเซ็ปต์คร่าวๆทีนี้นะคะท่านพูดในเรื่องของการโฆษณาบ้างล่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของ Marketing Automation เหมือนกันว่าแล้ว Marketing Automation น่ะจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการขายได้จริงไหมมีกรณีศึกษายกตัวอย่างให้ฟังไหมครับจริงๆมีสมมติถ้าพูดเรื่องของเคสเลยอะครับเดี๋ยวนี้ธุรกิจประกันที่ใช้ call center เยอะๆนะครับหรือว่าใช้ call center ในการ service เยอะๆก็จะมีลูกค้าที่วันนี้ก็น่าจะมานะครับก็ในอดีตในอดีต channel service หลักคือ call center voice call center เพราะว่าคนไทยยังไงก็ยังต้องชอบคุยกับมนุษย์อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเราจะลดแรงได้ยังไงนะครับก็คือเปลี่ยนมาใช้ chat center แทนอย่างที่เล่าให้ฟังที่คุณแบงค์เล่าให้ฟังว่าแล้วมันง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องโทรเข้าโทรศัพท์มือถือตลอดอย่างผมเองผมเคยมีเคสที่ว่าครั้งที่แล้วที่ผมมางานของกปภ.ผมก็เคยเล่าเคสนี้คือผมไปไม่สบายที่ต่างประเทศค่ะนะฮะแล้วซื้อประกันเดินทางแล้วไม่สบายไปติดโควิดด้วยตอนนั้นนะฮะใช่แล้วมันก็งงๆไปอยู่ประเทศที่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยครับแล้วประเด็นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมแบบไม่สบายเยอะๆเนี่ยประมาณ 4-5 โมงเย็นเมืองสี่ห้าโมงเย็นที่ยุโรปตีห้าเมืองไทยโทรมาก็ตอนนั้นก็ไม่มีใครรับ call center ก็เลยต้องแชทพอแชทก็คือโอเคก็คือได้ response เร็วรู้ว่าต้องไปช่วยเหลือไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็น basic case นะครับคืออย่างที่แบงค์เล่าให้ฟังก็คือแบบเข้ามาช่วย text low ของ call center service แทบจะแบบได้เยอะมากๆ24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็แต่จุดนึงอ่ะคือคนไทยก็ยังชอบคุยกับคนเนาะนะครับยังไงก็ยังต้องมี voice call center อยู่นะครับส่วนมาเทคอื่นๆอ่ะอันเมื่อกี้คือเรื่องแชทนะส่วนมาเทคอื่นๆที่ทำเรื่องautomation โดยเฉพาะตอนนี้มันมีคอนเซปต์ของการทำ buzzword อีกคำหนึ่งคือ CDP นะครับ customer data platform นะครับก็ไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นของเซสชันที่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถยิงให้แม่นได้อ่ะมันยิงให้แม่นได้เพราะว่าแพลตฟอร์มอย่างพวก Facebook Google TikTok อะไรก็ตามมันแอบเก็บคุกกี้คือแอบเก็บพฤติกรรมของเราไว้นะครับมันเลยยิงแม่นนะครับแต่อนาคตเขาจะไม่ให้เก็บแล้วนะครับอนาคตจะไม่ให้เก็บแล้วนะครับก็ตอนนี้ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลยุทธ์มาเก็บข้อมูลเราเรียกเป็น first party data ก็คือข้อมูลที่มันเป็นแบบ personal information ของลูกค้าเราเองนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลต่างๆอันนี้คือ2คีย์ที่สำคัญนะครับแล้วก็เวลาเราจะยิงคราวนี้สมมติถ้าเรารู้เบอร์โทรศัพท์นะครับรู้อีเมลของใครๆใดๆก็ตามเนี่ยใส่ไอ้2อันนี้ลงไปในระบบ Facebook Google โฆษณามันจะพุ่งตรงไปหาคนนั้นเลยนะครับแล้วเราก็จ่ายเงินแค่ค่าโฆษณาที่ไปโผล่ให้คนนั้นเห็นอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ไอ้วิธีการทำแบบนี้มันกลายเป็นแบบ standard practice สำหรับทุกแบรนด์ไปแล้วนะครับแต่ก็อีกเช่นกันนึกภาพดูจะไปนั่งใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปในระบบเป็นคนอย่างเงี้ยหรือไปนั่งเก็บข้อมูลเป็นคนอย่างเงี้ยมันก็ลำบากถูกไหมฮะมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็กลับมาโลกออโตเมชันอีกมันต้องมีเครื่องมือมาช่วยนะครับแล้วเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นอย่างที่คุณแบงค์บอกเอาเวลาไปปรับกลยุทธ์การขายเอาเวลาไปปรับปรุงโปรดักต์เราให้มันดีขึ้นนะครับเอาเวลาไปเทรนน้องๆตัวแทนที่อยู่ในเครือข่ายของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันดีขึ้นน่าจะดีกว่าทีนี้ในเรื่องของ Marketing Automation ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของ Solution Technology เนาะถามแบงค์ว่าถ้าเราอยากจะเริ่ม Adopt ละอยากเริ่มใช้ละถ้าสมมติในฐานะบริษัทหรือองค์กรเราต้อง step by step ยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงได้บ้างคะโอ้ challenge มากผมคิดว่าคือเบื้องต้นก่อนเลยนะครับคือผมจากที่ผมเคยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยหลายแบรนด์มาใช่ไหมครับผมคิดว่าการ implement เทคโนโลยีพวกนี้ครับจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเนี่ยเกินครึ่งเลยนะครับเอา 70% เลยไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเลยอ่ะคือเรื่องของคนคนในที่นี้หมายถึงว่าผู้บริหารเองเนี่ยเข้าใจเรื่องเหล่านี้เห็นประโยชน์เรื่องเหล่านี้ดีแค่ไหนแล้วคนหน้างานอ่ะถูกติดอาวุธถูกให้ความรู้เรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเรื่องแรกก่อนเลยถ้าเกิดผู้บริหารไม่ซื้ออันนี้ยากถ้าคนหน้างานไม่ซื้ออันนี้ก็ยากเหมือนกันคือผมคิดว่าต้องทำให้
ทุกคนstakeholders เนี่ยเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรสำคัญยังไงแล้วทำให้ทุกคน buy in เนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้คือพื้นฐานอย่างแรกที่อยากจะให้มีนะไม่อย่างนั้นอ่ะผมรับรองเลยว่าล้มเหลวซื้อมาเหอะต่อให้เป็นเครื่องมือราคา100 ล้านอ่ะมันก็จะล้มเหลวถ้าเกิดคนไม่ได้เปิดรับนะครับอันนี้คืออย่างแรกสุดนะทีนี้ let's say สมมุติว่าคนเปิดรับแล้วใช่มั้ยครับท่าแรกที่เราควรทําอ่ะคือเริ่มจากการวางแผนละกันนะครับวางแผนดูในมุมที่ว่าเราต้องการเอา marketing automation น่ะไปตอบโจทย์จุดประสงค์ธุรกิจอะไร uh-huh. อย่าเริ่มที่เครื่องมือให้เริ่มที่แผนธุรกิจแผนการตลาดก่อน ว่าคืออะไรนะครับพอเราทราบแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยเครื่องมือตัวไหนที่มันน่าจะเหมาะสมใช่มั้ยครับเราก็ไปทํา vendor selection น่ะหาเครื่องมือมาใช้นะครับพอหาเครื่องมือมาใช้เสร็จใช่ไหมครับถัดมาที่เราต้องทำต่อคือลงมือจริงๆคือการดีไซน์พวก workflow automation นะครับเช่นสมมตินะครับว่าสายประกันละกันเรามีproduct 2ตัวเป็นประกันภัยกับประกันชีวิตละกันเราอาจจะดีไซน์มาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเข้ามาที่เว็บไซต์เราแล้วเขากรอกฟอร์มอะไรบางอย่างมาใช่ไหมครับให้ข้อมูลเช่นอีเมลมาแล้วเขาเข้าไปวิสิตเว็บไซต์หน้าที่ขายโซลูชันประกันภัยของเราเรารอ15 นาทีแล้วส่งอีเมลหาเขาถ้าเขาไม่ยอมตอบกลับหรือเขาไม่ยอมซื้อรออีก1 วันให้ยิง SMS หาเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวางแผนพอแผนเสร็จเรียบร้อยเสร็จต้องลงมือทำจริงแล้วซึ่งสำคัญมากอย่างที่พี่เอกบอกก่อนจะทำพวกเนี้ยมันต้องมีข้อมูลก่อนต้องทำการเก็บ data มานะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสายประกันเองอ่ะผมคิดว่าก็เป็นสายที่คนก็ค่อนข้างกลัวในการให้ข้อมูลเนอะใช่ไหมครับถ้าที่ผมเคย suggest กับลูกค้าไปแล้วกันแล้วก็ทำแล้วก็ได้ข้อมูลมาเยอะขึ้นน่ะมันคือการที่เรา give ก่อน take แทนที่เราจะดึงเขาเข้ามาที่เว็บไซต์และขายประกันเลยใช่ไหมครับเราเริ่มใหม่เราคิดใหม่เราเริ่มจากการ offer ความรู้อะไรบางอย่างเช่น e-book หรือว่า checklistเช่นอีบุ๊กแบบความรู้ที่คุณควรรู้ก่อนที่คุณจะซื้อประกันหรือว่าเช็คลิสต์20 ข้อก่อนจะซื้อประกันสุขภาพอะไรเงี้ยครับให้อีบุ๊กเขาไป in exchange เขาต้องให้ข้อมูลบางอย่างกลับมาเช่นเขาต้องกรอกอีเมลกรอกเบอร์โทรก่อนที่เขาจะโหลดอีบุ๊กอันนี้ไปนะครับพอเรามีข้อมูลเนี่ยวันที่ว่าเรามีอีเมลปุ๊บเนี่ยเราจะ track เขาได้ทุกเจอร์นี่เลยคือที่เราเป็นเจ้าของนะคือเราจะ track ได้ว่าคนเนี่ยเปิดเมลคลิกเมลไหมแล้วเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หน้าไหนบ้างพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนฟังอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับพวก Facebook Google Track เราหนักกว่านี้อีกนะครับ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับ แอบฟังแล้วคุยกันตลอดแอบฟังเนี่ย ผมไม่แน่ใจผมเคยแบบว่าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ลองแบบเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวใส่ใช่ไหมครับ15 นาทีถัดมาแม่งอาหารแมวขึ้น อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะประมาณนี้ไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนโดนข้อมูลไม่ใช่ของเราโดนอยู่แล้วใช่โดนแทร็กอยู่ตลอดแต่แค่ว่าเราตัวเราเองจะเป็นพรอไวเดอร์เสียงนั้นได้ยังไงบ้างใช่อันนี้คือแชร์วิธีการละกันว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้ออโตเมชันโซลูชันในการทำการตลาดให้ดีขึ้นได้ประมาณนี้ครับเราเห็นแล้วแหละว่าเครื่องมือมันเยอะมากจริงๆคือต้องบอกว่ามันบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมด้วยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นแผนของคุณเองด้วยทีนี้ก็เลยอยากถามว่าแล้วในภาคอุตสาหกรรมของประกันภัยคิดว่าการตลาดในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเราควรที่จะทำยังไงกันดีหรือว่าแนวทางจะเป็นยังไงโอเคครับผมเริ่มก่อนนะครับก็จริงๆคำถามนี้กับเมื่อกี้สิ่งที่คุณแบงค์เล่าผมว่ามันใกล้กันคือเมื่อกี้มันฟังดูเหมือนจะเป็นเหมือนแบริเออร์ครับคือเราต้องเตรียมโคลนเราต้องเตรียมงบประมาณในการเพื่อที่จะใช้มันถูกไหมครับโอเคซึ่งมันก็จริงเลยนะครับก็เรื่องคนเนี่ยมันเหมือนแบบณวันนี้มันผมว่าทุกแบรนด์หรือทุกๆอุตสาหกรรมอ่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวนะ marketing tech นะสังเกตง่ายๆเลยสมาคมมาเทคเพิ่งตั้งมาต้นปีเราสองคนอยู่สมาคมมาเทคเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะครับทำตอนนี้ได้เปรียบนะครับแล้วก็อันนี้คือในแง่ของ learning curve ก็คือและอย่างหนึ่งคือยังไงเราก็หนีไม่พ้นมันเหมือน Facebook กับ Line อ่ะยังไงเราก็หนีไม่พ้นแล้วสุดท้ายเราก็ต้องใช้มันนะครับไอ้เครื่องมือลิสต์เมื่อกี้นะครับสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องใช้มันแทน Excel สุดท้ายเราก็ต้องใช้มันแทน Line Group อยู่ดีเวลาเราทำ marketing กับลูกค้าเรานะครับแล้วก็แต่ข้อดีอีกอย่างนึงคือ1คือเรื่องคนสมมุติถ้าเราเริ่มตอนเนี้ยมันก็จะดีเพราะทุกคนเริ่มพร้อมกันนะครับก็เป็นจุดได้เปรียบ2ในเรื่องงบประมาณนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสอีกเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องมาเทคทัวร์เราต้องพูดเรื่องของการลงทุนระดับแบบ
20 30ล้าน Salesforce คือพี่ๆบริษัทตรงเนี้ยใช้Salesforce Oracle นะครับหลักร้อยใช่ใช่แต่พอเมื่อกี้ลิสต์เครื่องมือเมื่อกี้ที่คุณแบงค์โชว์มาให้อ่ะครับอันนี้มันเป็นเครื่องมือไทยๆนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ดีเลยไม่ใช่ไม่ดีเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็จะแปลว่าการลงทุนมันจะต่ํากว่าเยอะมากเยอะกี่เท่าประมาณสักเริ่มต้นเท่าไหร่ดีกว่าคือถ้าเกิดพูดถึง Server CRM ใช่มั้ยครับที่คุณเอกบอกเมื่อกี้คือมันจะมีตัวราคาหลักหลาย10หลายร้อยใช่มั้ยครับบางตัวเริ่มต้นใช้งานก่อนได้ฟรีก็มีหรือบางตัวเริ่มที่เดือนนึงหลักไม่กี่แบบ3 400 4 500ก็มีเหมือนกันอ๋อใช่มันเริ่มต้นไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละนะครับมีโซลูชันหลากหลายครับคือบางทีฟังแล้วรู้สึกว่าพอมันเป็นเทคมันเป็นโซลูชันแล้วมันดูแพงเนาะมันเหมือนเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่าแต่จริงๆแล้วคือมันก็มีเหมือนเป็น trial ที่สามารถใช้ได้อย่างแบบหลักร้อยต่อเดือนก็มันจะมีตัวที่ free trial กับ free ตลอดการก็มีแต่ว่าฟีเจอร์จำกัดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่โอเคแชทบอทอย่างเมื่อกี้หลักพันต่อเดือนอ๋อเหรอใช่ฮะที่แม่ค้าใช้อยู่ในโซเชียลอ่ะหลักพันต่อเดือนนะฮะไม่ได้แพงขนาดนั้นเขาใช้เครื่องมือหลักพันเพื่อสร้างยอดขายหลักล้านอ่ะใช่ครับโอเคก็อันนี้นิดนึงคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากเน้นเพราะว่าอันนี้คือวันนี้เราก็มาอีกหมวกนึงในแง่ของสมาคมมาเทคเนาะนะครับเราอยากให้เนี่ยจริงๆเหมาะมากไปเลยกับพี่ๆที่เป็นตัวแทนเป็นเอเจนต์นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ tools ที่เป็นแบบ global tool ใช้เครื่องมือไทยราคาแบบไทยแต่ว่าต้องยอมเราก็เลือกอย่างที่แบงค์บอกคือเลือกเครื่องมือในวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้ให้มันชัดเจนคือไอ้เครื่องมือที่มันเป็นแพงๆ IT solution แพงๆอ่ะมันมาทีนึงเป็น total package จริงมันมีเหตุผลที่มันแพงอยู่ครับใช่แต่ว่าบางทีอ่ะคืออย่างของเราเองอ่ะคือสมมติว่าไอ้เครื่องมือเหล่านี้ฟีเจอร์มันเต็ม100บางทีเราต้องการใช้แค่1หรือ2อ่ะถูกต้องเราไปหาเครื่องมือที่มันมีฟีเจอร์แค่10ก็พอแล้วใช่ประมาณนี้จ่ายแค่ตรงนั้นใช้แค่ตรงนั้นการลงทุนก็จะคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้น2ประเด็นนี้ผมว่าปัจจุบันและอนาคตอ่ะเรื่องคนกับเครื่องมือเนี่ยนะครับมันมีทางไปของมันแม้ว่าแล้วก็จริงๆคือถ้าหากเริ่มทำตอนนี้ก็จะดีเพราะทุกคนเริ่มตอนนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วถ้าพูดถึงในวงการโฆษณาตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะมากไหมในเรื่องของการทำการตลาดแบบในเรื่องของการเสพพวกแบบการตลาดหรือว่าในเรื่องของการที่เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะครับใช่เนี่ยคีย์เวิร์ดที่เมื่อกี้แบงค์พูดขึ้นมานะครับมันแฟกเมนต์มากมันกระจัดกระจายมันจะล่าสุดเนี่ยผมเมื่อวันจันทร์ผมไปสอนที่คลาสที่ศิลปากรเนี่ยน้องๆในคลาสนะครับปี3เข้า Facebook แค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งซึ่งผมอ่ะยังน่าสนใจนะยุคผมยังเข้าอยู่วันนึงประมาณสักหลายครั้งนะ10ครั้งค่ะน้องเขาไปเข้า TikTok กันหมดแล้วIG TikTok DM คุยกันจีบกันอะไรอย่างงี้นะฮะครับคือพฤติกรรมอ่ะคือผมว่าในภาพใหญ่อ่ะยังไงเขาก็อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะแต่ว่าแพลตฟอร์มที่อยู่มันแฟกเมนต์มากเลยนะครับก็แล้วมันไปตามช่วงอายุช่วงวัยช่วงความสนใจนะครับก็นั่นแหละก็คือขมวดกลับมาอีกเช่นกันแล้วเราจะไปหากลุ่มเป้าหมายที่มันอยู่แต่ละที่ยังไงล่ะแต่ละที่เขาก็คุยกับคนละเรื่องอีกนะใช่มั้ย IG ก็คุยเรื่องนึงรักษาภาพต้องสวยงาม TikTok ก็รั่วๆหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ย2คนเนี้ยเขาเป็นคนเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาอยู่บน2แพลตฟอร์มแล้วเราเนี่ยเราจะไปหาเขาใน2แพลตฟอร์มยังไงเราเป็นสินค้าเดียวเนี่ยเงี้ยครับมันก็ต้องมีทั้งกลยุทธและก็ทางเครื่องมือที่วันนี้เราคุยกันอุ้ยเป็นประโยชน์มากนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆสำหรับทุกท่านเลยนะเราเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคตรงนี้มันก็จะทำให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วสำหรับการตลาดล่ะคะในอีก 3-5 ปีข้างหน้าผมอาจจะแชร์อย่างนี้แล้วกันครับคือผมอาจจะขอไม่ได้อิงกับอุตสาหกรรมประกันละกันอิงกับเนเจอร์ของมนุษย์เราเลยละกันนะครับอิงกับเทรนด์ของโลกด้วยละกันนะครับคือผมอยากจะชวนทุกคนย้อนกลับไปละกันสัก30 40ปีก่อนเวลาที่เรามีสินค้าหรือบริการอะไรบางอย่างสิ่งที่เราทำยังไงครับเราก็พยายามโปรโมทนะขายสินค้าผ่านช่องทางที่มีอ่ะวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับซึ่งมันเคยเวิร์คมากเหมือนกันยุคนั้นน่ะมันก็เลยเป็นยุคที่เรียกว่าแบรนด์หรือว่านักการตลาดนักขายเป็นจุดศูนย์กลางแต่พอเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่มั้ยครับถึงปัจจุบันนี้และอนาคตด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีสมมุติแล้วกันง่ายๆเลยนะจากเดิมที่เราเนี่ยต้องรอหลัง 20:00 เพื่อดูละครหลังข่าวปัจจุบันมี YouTube มี Netflix ที่เราดูมาแหละก็ได้เนี่ยเพิ่งดู One Piece จบไปนะครับหรือถ้าเกิดเราปกติเนี่ยเราอาจจะต้องตื่นมาตอนเช้ารีบตื่นมาตอนเช้าเพื่อรอดีเจคนโปรดเนี่ยเปิดเพลงให้ฟังปัจจุบันเนี่ยเราเข้า Spotify เข้า Joox เข้าไปฟังพอดแคสต์เมื่อไหร่ก็ได้หรือปัจจุบันเนี่ยอดีตก่อน
คือมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตอน 4:00 น. 5:00 น.กว่าที่เราจะรู้ข่าวผ่านหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยต้องรอวันรุ่งขึ้นแต่ว่าปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียมีบล็อกอะไรเงี้ยครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข่าวสารวินาทีต่อวินาทีคือสิ่งที่ผมอยากแชร์คือว่าอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คนเรามีเท่าเดิมเลยอ่ะคือเวลานะ24ชั่วโมงเวลาที่หักเวลานอนไปเหลือแค่10กว่าชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่คนเรามีมากมายมากขึ้นจนเหลือเฟือเลยคืออะไรครับคือคอนเทนต์ใช่ไหมครับคือคอนเทนต์เทียบวันนั้น40ปีก่อนกับวันนี้เนี่ยต่างกันเป็นล้านเท่าแล้วเทียบกับปีหน้าผมว่าจะยิ่งมากขึ้นอีกเป็นล้านเท่าด้วยการเข้ามาของ generative AI เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมตินะว่าเราเนี่ยมัวแต่พูดสิ่งที่เราอยากพูดหรือว่าถ้าเกิดหยาบหน่อยอ่ะพร่ำสิ่งที่เราอยากพร่ำพยายามอยากขายอยากยัดเยียดขายประกันอ่ะโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าคนสนใจอะไรครับสุดท้ายแล้วมันง่ายสำหรับเขามากที่เขาจะหันไปหาเรื่องอื่นบริษัทอื่นที่ให้คอนเทนต์ให้คุณค่าให้ความรู้เขาได้มากกว่าแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องแบบปรับมุมคิดอ่ะไม่ใช่มุมแค่ว่าเราจะพุชสินค้าเราไปยังไงแต่ว่าเราจะทำให้เราเองมีคุณค่าตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแล้วก็ดึงเขาเข้ามาหาเรายังไงอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ครับมีคุณค่ามากนะคะพี่มีอะไรส่งท้ายหน่อยไหมคะพี่จริงพี่แบงค์เขียนหนังสือนะเพิ่งออกอ๋อเหรอชื่อ okay. หนังสือ Content That Sell นะครับผมว่าเป็นท็อปเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ตามร้านหนังสือค่ะก็ลองไปติดตามดูได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากจากทั้งสองท่านขอเซฟประเมินนะคะให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะ